สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมอาจารย์อาดัมแบรชอร์นะครับดิฉันโรซี่ค่ะแล้ววันนี้จะมาพูดถึงการออกเสียงที่แตกต่างระหว่างชาวอเมริกันแล้วก็ชาวอังกฤษนะครับก็คือคําว่าอะไรครับจําได้ไหมจําได้ค่ะคําว่า capsule capsule รู้จักสำเนียงไทยหรือเปล่าครับเปล่าค่ะนี่เดี๋ยวดัมสอนให้ครับ c a p ซูนะครับพูดให้ชัดนะฮะโอเคแคปซู okay. อ่าถูกต้อง c a p s, ค, <S คุณคุณไปพูดคําว่า c a p ลกับคนไทย ก็ง,งงแน่นอนนะครับแต่ว่าเวลาพูดกับฝรั่งก็เปลี่ยนเป็น capsule หรือถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันก็คือ capsule capsule ถ้าเป็นประโยคล่ะจะพูดยังไงครับสมมุติบอกว่าอ๋อันนี้หัวเลาะสำเนียงอเมริกัน <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมลองพูดนะครับสำเนียงอเมริกันครับ capsule capsule oh my god I'm gonna take a capsule <laughs> อาวเดก็น้อยใจนะครับเขาก็ล้อเรียนสำเนียงอเมริกันนี่ยฮะทีนี้เอามาใส่ประโยคดีกว่านะครับเอาเป็นประโยคว่าฉันจะกินเม็ดยานะครับที่เป็นแคปซูลนะครับหเม็ดนะฮะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I'm gonna eat ไม่ใช่นะครับไม่ได้ eat ไม่ได้ eat เม็ดยานะครับเราจะ take take I'm gonna take one capsule capsule เอาหม่ครับ I'm gonna take อะไรนะ I'm g o i n g take o t one capsule o อเค or one capsule หรือเปลี่ยนเป็นคำว่า P I L L Good eye. Glypen Well I have Pill. Pill. I'm gonna take one pill. Lu, I'm gonna take one capsule. Lu, I'm gonna take one capsule. Okay. Some niang tat Word. Oh, so have.